วกิ้งแมวจริงๆคือมันทำให้คนไส้ไหลได้ตอนนี้เรากำลังจะไปเล่นเครื่องเล่นที่นับว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ใหญ่มากสนุกที่สุดตั้งแต่เล่นมาจริงเหรอเออใช่เหมือนเรานั่งรถไฟใต้ดินมาถึงเสร็จปุ๊บมันก็ยังเหมือนต้องนั่งรถของเขาเลยเออไปต่อนะคะอีก2นาทีจบวันนี้เราก็อยู่กันที่ควนเลิกกูมันคือสวนสนุกของเซี่ยงไฮ้ใช่ซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าเซี่ยงไฮ้นี่อาจจะมีแค่ดิสนีย์แลนด์แต่จริงๆแล้วมันมีสวนสนุกอีกอันนึงใช่ซึ่งมันสนุกกว่าแต่ว่าต่อคิวน้อยกว่าเครื่องเล่นมันกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งแบบดิสนีย์แลนด์แบบอย่างเหมยอ่ะเป็นแบบพวกแบบชอบแบบสายเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบที่นี่มากกว่าก็ตั๋วก็ถูกกว่าด้วยใช่ถูกกว่ากันเยอะอย่างวันนี้ที่เรามาเหมือนจริงๆแล้วบัตรมันประมาณ260หยวน 1,000 กว่าบาทเนาะแต่ว่าเหมือนเดือนนี้เขาจัดโปรเหลือแค่180หยวนไม่ถึง 1,000 ก็ไม่ถึง 1,000 แต่ถ้าดิสนีย์นี่ตั๋วอยู่ประมาณ 5-600 หยวนใช่มั้ยแพงแพงกว่าเยอะ 2-3,000 บาทครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะก็กำลังจะไปลุยเครื่องเล่นที่2กันแล้วนะคะเป็นแบบหมุนๆเหมือนกันตอนนี้กลัวอ้วกสุดๆจะเป็นยังไงสภาพก็คือเหมือนหลุดเหมือนวิญญาณหลุดออกไปแล้วมันเป็นเครื่องเล่นแบบหมุนแล้วก็แบบเหมือนขึ้นลงด้วยอ่ะแต่ว่าไม่ได้เสียวมากแต่ว่ามันสูงแล้วก็เวียนหัวเดี๋ยวเราจะมาเล่นเครื่องเล่นเด็กอนุบาลกันนะคะไหนโชว์ดิโอ้โหนี่มันเด็กๆทำนานเราอยู่กันที่เครื่องเล่นอะไรครับคุณเหมยเครื่องเล่นเด็กอนุบาลดูครับเด็กอนุบาลเขาเล่นกันอย่างนี้แต่ตอนนี้ว่าแถวหนึ่งโดนน้องขโมยแย่งไปก็เลยต้องมานั่งแถวสามถ้าให้เอากล้องถือขึ้นนี่เซลฟี่นะA few moments later เด็กอนุบาลเวียนหัวไหมครับไม่คือพยายามจะแบบไม่กรี๊ดแล้วพอมันไม่กรี๊ดอ่ะมันรู้สึกว่ามันมึนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพอเขาเรียกว่าไงเล่นไปสักประมาณ10เครื่องเสียงจะยังเหลือมั้ยเออโอเคเพราะตอนเนี้ยแบบรู้สึกเริ่มเจ็บคอโอเคไปต่อไปกันทุกคนวันที่เหมยมาก็เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนก็มีคนอยู่แต่ว่าถือว่าคนเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะจนแบบต่อคิวนานเป็นชั่วโมงอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้เยอะเท่าแบบดิสนีย์แลนด์ที่เคยไปอ่ะก็ยังแบบพอไหวนะคะก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครจะมาเซี่ยงไฮ้แล้วแบบเป็นสายชอบเล่นเครื่องเล่นเหมือนเหมยเนี่ยต้องมาที่นี่เลยแบบชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไร Happy Valley หรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจเดี๋ยวเหมยแปะไว้ให้นะคะแต่ว่าชื่อจีนอ่ะเขาเรียกว่าควนเลิกกูนะคะถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวก็แนะนำมาที่นี่กันเลยทุกคนคือแบบสนุกมากแล้วก็ตั๋วไม่แพงค่ะแล้วก็แบบเสียวแบบสะใจแน่นอนอ
นี้เราอยู่ในดินแดนของนกที่อยู่ในทะเลนะครับทำไมอ่ะนกอินทรีบัมเมื่อก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนเขาจะมีนกมาโชว์นะครับแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนโควิดสถานการณ์มันก็เลยไม่มีแต่ตอนนี้ก็เหลือยังเหลือนกตัวเดียวเฮ้ยจริงเหรออยู่ทางนี้ไหนดูดิเฮ้ยนกอะไรอ่ะที่ไปเล่นอ่ะมันเป็นเหมือนแบบรถไฟเหาะแต่ว่าเป็นรถไฟเหาะที่แบบเร็วมากก็คือก่อนขึ้นก็งงทำไมเขาต้องเหมือนให้แบบทำแบบบิดคอเหมือนยืดเส้นยืดสายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขากลัวเขาคงกลัวเราคอเคล็ดอ่ะคือเขาบอกว่าเมื่อกี้ถ้าเล่นอ่ะเราอย่างไงคอเพราะว่ามันจะเร็วจนแบบเหมือนแบบมันเอาดึงคอกลับมาไม่ได้ก็เลยต้องพยายามกดคอไว้อย่างเงี้ยแต่เร็วจริงแบบเสียวมากแบบอ๋อเหมือนแบบมันมีแบบช่วงที่มันขึ้นไปสูงสุดแล้วแบบกำลังลงอ่ะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนจะเป็นลมแบบมันแบบมันเสียวจนเป็นลมมันแบบเหมือนวูบอ่ะอันนั้นเหมยคนเดียวนี่มันวิวสวยมันน่าสนุกแต่ว่าไวกิ้งก็คือแบบไม่เอาอ่ะไวกิ้งไม่เอาไวกิ้งคือมันทำให้คนไส้ไหลได้ตอนนี้เราก็กำลังจะไปเล่นไวกิ้งเป็นอันต่อไปคือเหมยอ่ะเคยไปเล่นไวกิ้งที่ดีเวลแล้วแบบอ้วกก็เลยแบบไม่ค่อยชอบไวกิ้งเท่าไหร่แล้ววันนี้คือเพื่อนบอกว่าแบบเสียวมากเพราะแบบมันสูงมากก็เดี๋ยวมารีวิวให้ทุกคนดูไปตอนนี้นะครับก็คือเรากำลังจะไปเล่นเครื่องเล่นต่อไปนะครับก็คือไวกิ้งเหมือนที่ไทยเลยแต่ว่ามันก็ดูโหดมากเหมือนกันแล้วผมก็แบบไม่ถูกกับไวกิ้งเหมือนกันก็เลยขอถอนตัวในคนไทยคนแรกนะครับก็ขอถอนตัวออกมาแบบเล่นไม่ไหวจริงแต่ตอนนี้ก็มีคนถอนตัวเพิ่มมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครจะเป็นใครไม่ได้ถอนตัวเรียบร้อยโล่งมากไม่ไหวอ่ะรู้สึกแบบผื่นท้องก็เลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้องไปลุยเนี่ยต้องไปลุยในการเพิ่มก็เลยแบบโล่งว่ะเราส่งตัวแทนเพื่อนไปตรงนี้กับตรงนี้เป็นไงครับบอกว่าเครื่องเล่นกับเสียงที่ดีไหมเออเครื่องเสียงเสียงอุ้ยจะว่าแวะมากินไก่ทอด20หยวนประมาณ100บาทแวะเติมพลัง20ไม้แต่ไม้นึงพี่ช็อกฉี่มดเล็กมากไม้ละ1หยวนไม้ละ5บาทนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องเล่นที่มันแบบต้องเปรียบมามันดูขาดง่ายมากเลยไหนดูซิโอเคต่อไปเราจะไปล่องแกงแต่ว่าเราต้องใส่เสื้อฝนก่อนเพราะว่าเหมือนแบบมันจะเปียกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิมันจะมีคนแบบเตรียมคอยแบบยิงน้ำใส่เรานี่ครับก็ฉายสองหยวนแล้วก็ยิงน้ำได้เลยจะไปเล่นกันสนุกที่สุดตั้งแต่เล่นมาจริงเหรอสนุกแล้วก็ไม่เวียนหัวแล้วแต่ว่ามันดูน่ากลัวแฮะแต่มันสนุกมากแบบรู้สึกว่าสนุกโอ้โหอดเล่นละโอ้โหน่าเหมือนกันด้วยนะคะกินผักไหมว้าโอ้ยแกงมาได้ลงคอตอนนี้เรากำลังจะไปเล่นเครื่องเล่นที่นับว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ใหญ่มากมันจะเหมือนขึ้นไปแล้วก็เหมือนแบบหยุดให้เราแบบเหมือนติ่งแบบ90องศาอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยปล่อยเราลงมาโหดมากค่ะแต่เราขึ้นไปได้ไงเขาบอกว่าเสียวมากแต่ว่าที่เด็ดคือมันก็สวยมากเนี่ยใช่แล้วก็เป็นเครื่องเล่นที่เหมยรู้สึกว่าชอบที่สุดละในที่เนี้ยขออยู่กลางมันนะเลยถอนใจแล้วนะทุกคนเราเล่นเสร็จแล้วตอนนี้ผมก็คือแบบกระเจิงหมดเลย
ช่คือมันแบบสูงมากนะแล้วก็เร็วมากใช่แต่ว่าแบบมันก็แวบเดียวอ่ะมันก็เสียวแบบแวบเดียวมันก็จบแต่ว่ามันสนุกอ่ะแต่ว่าจังหวะที่มันหยุดนั่นแหละอย่างที่บอกมันเหมือนแบบเหมือนโลกหยุดมันเหมือนเป็นยางหมุนอะไรอ่ะแล้วพอมันลงมาแล้วแบบโอ้โหแล้วคือมันได้เก็บวิวแบบโดยรวมแบบโดยรอบด้วยแบบไกลสูงอะไรอย่างเงี้ยแบบวิวก็ดีมากใช่แล้วเกิดใครมาก็ต้องแบบมาเล่นในเครื่องเนี้ยคือไม่มาแบบเล่นคือพลาดใช่คือไฮไลท์ทุกคนไปไปเครื่องต่อไปกันนี่ไปซื้อรูปมารูปละ28อยู่อ่ะแม่คือแบบวิญญาณหลุดมากเป็นไงบ้างคุ้มกับการรอไหมสุดยอดอันนี้คือแบบเคยมาเล่นแล้วใช่ไหมเราวันนี้มาก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนบอดนุ่มขึ้นบอดมันนุ่มขึ้นเหมือนเขาทำบอดแต่ว่าเมื่อก่อนเพราะเหมือนเมื่อก่อนบอกมันไม่ใช่บอดแบบเป็นบอกแบบมีหนังมันก็เลยแบบเจ็บมากเจ็บมากแล้วอันนี้คือแบบสองคนคือลอยอ่ะต้องพยายามเอาตัวเกาะกันไว้คือเป็นแบบขาดเจียวแบบรู้สึกตัวลอยแบบน่ากลัวมากตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปบ้านผีสิงกันละไม่รู้ว่าผีจะเอาเกรดไหมเพราะว่าตอนเคยมาครั้งแรกแบบผีไม่น่ากลัวเลยผีเหมือนการกาชาดอ่ะทุกคนเดี๋ยวออกมารีวิวจบไปแล้วนะคะกับบ้านผีสิงเป็นไงเหมือนแบบงานกาชาดผีกากมากทุกคนเรากำลังจะมาเล่นแบบอารมณ์แบบเหมือนตกตึกอ่ะเหมือนยักษ์ตกตึกที่ไทยอันนี้คือแบบสูงมากทุกคนว้าวใครชอบมุมวิวไหนก็เชื่อแต่โยคะ朋友们欢迎大家体验เกือบจะเสียวแล้วแต่ก็มันเสียวแค่ตอนต้นแล้วก็จบแล้วจบแล้วพอก็จะเสียวเสียวปุ๊บก็ปวดละงงกินอะไรครับเขาเรียกว่าปิงถางหูลู่เป็นแบบเหมือนเป็นผลไม้แล้วก็เอาไปแบบชุบน้ำตาลมีน้ำตาลเกลืออะไรอย่างเงี้ยคุณโชว์อร่อยสภาพคนไปเล่นน้ำนี่ด้วยนี่ด้วยโอ้เหมือนไปอาบน้ำมาหนาวมากโอ้ยเราโอ้ยเปียกหมดเลยเรื่องสุขภาพก็ขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายเป็นแบบพวกหน้าที่การงานอะไรอย่างนี้แต่ว่าอยากได้หน้าที่การงานแบบเต็มมากก็ห้าหยวนก็ได้อยู่ดีกว่าแบบได้ไม่ดีโอเคทุกคนวันนี้เราก็จะกลับกันแล้วเหนื่อยมากก็ถือว่าคุ้มนะเล่นตั้งแต่เช้าจนเย็นใช่ตั้งแต่เช้าเหนื่อยสุดๆก็ยังไงเราขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรก็เดี๋ยวมาติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผมก็ทีเดียวให้กดกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ
า